มาอีกเรื่องนึงนะครับก็มีการแชร์ในหลายเพจเลยใน Facebook นะครับบอกว่าวิธีที่จะทำให้เด็กเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่หยิบมือถือของผู้ปกครองเนี่ยไปเล่นนะครับก็วิธีที่เขาใช้ก็คือว่าตั้งภาพพักหน้าจอให้เป็นภาพแบบดูน่ากลัวสยดสยองแบบขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เราดูแล้วยังไม่อยากจะมองตรงๆเลยอ่ะคือดูต้องเบือนตาหนีนิดนึงนี่คือภาพที่เขาตั้งเอาไว้เขาบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยติดมือถือพอคลานมาหยิบแล้วเห็นภาพนี้เด็กจะร้องไห้จะไม่เล่นมือถือเลยเขาบอกว่าคนที่เป็นคนแชร์ต้นทางเนี่ยบอกว่าวิธีนี้เวิร์กมากลูกนี่ไม่เล่นมือถืออีกเลยแต่ก็คือมีคนแชร์โพสต์เนี้ยต่อเนื่องกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีหลายเพจออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับเด็กด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องนี้กันเห็นไหมเด็กร้องไห้จ้าเลยไม่กล้าเล่นมือถืออีกแล้วใช่เด็กกลัวนะคะฝังใจขนาดเรา มีเสียงด้วยดูป่ะก็นี่ไงแม่ให้ดูนี่ไงนิชาเนี่ยอยากดูนักเนี่ยอะเอาสิเนี่ยเนี่ยอยากดูนักไม่ใช่หรอก็นี่ไงให้ดูแล้วเนี่ยเอาเนี่ยนะล่ะเอาไปดูเนี่ยก็จะใช้ได้กับเด็กเล็กๆเด็กที่พอรู้ความแล้วน้องคนโตก็จะไม่ค่อยรู้สึกกลัวนะครับแต่การขู่ให้เด็กกลัวแบบนี้นะครับมันจะส่งผลเสียอะไรกับเด็กบ้างครับก็เนื่องจากเท่าที่ดูคลิปนะคะการโชว์ภาพน่ากลัวให้เด็กดูเนี่ยมักจะส่งผลเสียกับเด็กมากกว่านะคะเพราะว่าการขู่ให้เด็กกลัวเนี่ยนอกจากจะเป็นผลลบแล้วเนี่ยทำให้เด็กตกใจแบบสะอิดสะเอียนขยักขยแยงสิ่งที่เด็กได้เห็นนะคะก็คือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะคิดว่าแบบมันสามารถจะช่วยหยุดพฤติกรรมนั้นๆของเด็กได้เหมือนที่แต่ก่อนก็เวลาไปโรงพยาบาลเขาก็จะขู่เด็กใช่ไหมคะว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจับฉีดยานะเด็กก็จะกลัวไปเลยว่าคนที่ใส่ชุดขาวมาเนี่ยน่ากลัวมากนะคะหรือว่าตำรวจจะจับหรือว่าการใช้บอโรเพ็กทาหัวนมในการหย่านมอะไรพวกนี้ค่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลลบหรือว่า bad impression กับเด็กนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายตามมาอย่างเช่นลดอะไรเขาเรียกว่าสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้นะคะหรือว่าเด็กจะรู้สึกว่ากังวลแล้วก็คือไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันทำให้แบบในการคิดด้านตรรกะเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยลดลงแล้วความน่าเชื่อถือกับคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะแบบรู้สึกว่ารู้สึกกับอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้ปลอดภัยค่ะอ๋อใช่เพราะจริงแล้วคนที่เด็กควรจะรู้สึกปลอดภัยมากสุดควรจะเป็นคนในครอบครัวแต่พ่อแม่ดันมาเป็นคนที่ทำให้เด็กกลัวซะเองใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือยังทำให้บางคนเนี่ยถ้าเกิดเราโดนขู่เป็นนานๆมันก็เหมือนเป็นนิสัยใช่ไหมคะก็แบบกระตุ้นให้เกิดแบบความเขาเรียกว่าความซ้ำไปซ้ำมาในการที่เราแบบต้องเจอสิ่งกระตุ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดโรคอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเห็นคือเรากลัวอะไรบ่อยๆก็เหมือนกับจะเป็น post traumatic stress disorder อะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่า PTSD ที่เราเคยคุ้นชินกันนะคะหรือว่าโรควิตกกังวลว่าแบบกลัวมากหรือบางคนโดนแบบโดนพ่อแม่จับไปขังในที่เล็กแคบๆบางคนก็จะกลัวที่แคบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คืออาจจะคิดว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆแป๊บเดียวแต่พอฝังใจเด็กแล้วใช่เด็กก็จะกลัวไปเลยคือบางทีโตมาเด็กอาจจะลืมเหตุการณ์ที่โดนแกล้งไปแล้วแต่ไอ้ความกลัวนั้นมันยังฝังใจใช่ค่ะใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับแบบเวลาพวกทหารไปรบในสงครามแล้วแบบยิงกันแล้วกลับมาก็เป็น PTSD ไปนะคะนะครับก็คืออันนี้คือในแง่ของพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดแล้วก็ในแง่ของอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายในแง่ของทางของสุขภาพจิตใจถูกต้องแล้วก็เหมือนกับสมองเราโดนเทรนมาแบบนี้แหละนะคะสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใช้ก็คือควรที่จะใช้เหตุผลอธิบายข้อดีข้อเสียว่าการที่ลูกเอามือถือไปเล่นมันมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรอาจจะสร้างแบบวินัยให้เด็กโดยการที่
อ่ะเราให้เวลาเท่านี้กับเด็กในการเล่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องไปทำสิ่งที่ตัวเองควรทำไปทำหน้าที่ของตัวเองเช่นไปทำการบ้านหรือว่าไปวิ่งเล่นหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจครับสร้างกฎระเบียบคือพ่อแม่อาจจะมีคำถามตอบเด็กตัวเล็กๆยังพูดจาไม่ค่อยได้เลยเราจะสื่อสารเราจะสร้างวินัยให้กับเขาได้หรอสร้างได้ค่ะคือพวกนี้เนี่ยมันต้องเริ่มแต่เด็กนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีขู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากนักนะคะวิธีใช้เหตุผลใช้ตรรกะดีกว่านะครับแล้วจริงๆแล้วมือถือเนี่ยนะครับมันเป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้กับตัวที่ดีๆอ่ะเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้เด็กก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีถูกต้องหรือคุณแม่อาจจะใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจเด็กนะคะเช่นเอาหนังสือนิทานมาอ่านด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้มือถือให้เด็กดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่แบบเช็คไลน์เช็คอะไรตลอดเวลาบางทีเด็กก็คุณทำอันนั้นน่าสนใจกว่าทำไมพ่อแม่ถึงไปสนใจนะครับทีนี้แล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือการที่แก้ปัญหาตามในคลิปนี้นะครับมันก็อาจจะดูเหมือนได้ผลในระยะแรกแต่ว่าในระยะยาวส่งผลเสียกับเด็กแน่นอนนะครับก็ลองวิธีอื่นๆแล้วกันนะครับ